สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีสูตรน้ำตาลเคี่ยวสำหรับใส่ยำอร่อยๆมาฝากเพื่อนๆนะคะน้ำตาลเคี่ยวสูตรนี้หอมอร่อยมากเลยนะคะเหมาะสำหรับเมนูยำต่างๆเลยค่ะยิ่งใครที่ทำขายนะคะสะดวกมากเลยค่ะส่วนผสมพี่แปะให้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือส่วนผสมโดยรวมนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะอันนี้พี่จะทำสำหรับทานที่บ้านนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะน้ำปลานะคะน้ำเปล่าเกลือป่นมะนาวค่ะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะสำหรับมะนาวอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกค่ะโซดานะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยนะคะใช้ทัพพีกดๆให้น้ำตาลก้อนเล็กลงนะคะก่อนที่จะตั้งไฟค่ะน้ำตาลทรายแดงของพี่ก็จะมีสีเข้มๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเอาผสมกับน้ำตาลอ้อยค่ะพี่ต้องการน้ำตาลเคี่ยวแบบสีเข้มนิดนึงนะคะถ้าใครต้องการสีออกครีมนวลๆ นะคะก็ใช้แต่น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลทรายขาวค่ะก็จะได้สีนวลตามที่ต้องการนะคะพอได้แบบนี้ตั้งไฟเลยค่ะแรกๆ ก็ใช้ไฟกลางก่อนก็ได้นะคะคนจนน้ำตาลละลายนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็ตามด้วยโซดานะคะนี่ค่ะใส่โซดาลงไปเลยนะคะเคี่ยวต่อไปค่ะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีนะคะจนกว่าน้ำตาลจะเดือดจัดนะคะแล้วก็ฟูขึ้นค่ะถ้าจะล้นหม้อก็หลีไฟลงนะคะเราต้องการให้น้ำตาลเดือดจัดนะคะน้ำตาลจะได้ไม่ตกผลึกค่ะนี่นะคะเคี่ยวให้เดือดแบบนี้เลยค่ะถ้าจะล้นหม้อก็หลีไฟลงนะคะนี่ค่ะให้เดือดอย่างนี้ประมาณ15นาทีนะคะเสร็จแล้วก็หลีไฟลงค่ะเคี่ยวต่ออีกประมาณ15นาทีนะคะชิมดูค่ะขาดอะไรก็เติมลงไปนะคะถ้าอยากเพิ่มน้ำปลาก็เติมได้ค่ะผงชูรสนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนใส่ก็ใส่ตอนที่เราเคี่ยวนี่เลยก็ได้ค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะน้ำตาลเริ่มจะหนืดค่ะแต่เราไม่เอาหนืดมากนะคะเอาประมาณนี้ค่ะพักไว้ให้เย็นนะคะเสร็จแล้วก็นำมาปั่นค่ะอันนี้พี่พักไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะเทใส่โถปั่นลงไปเลยค่ะสำหรับมะนาวนะคะวันนี้พี่ก็จะใส่ประมาณ1ช้อนครึ่งนะคะถ้าใครไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพราะเราเคี่ยวให้เดือดแล้วนะคะถ้าเดือดแบบนานๆแบบนี้ค่ะก็จะไม่ตกผลึกนะคะแต่ของพี่ก็จะใส่อยู่นะคะเพิ่มความหอมด้วยค่ะนี่นะคะปั่นละเอียดแบบนี้เลยค่ะก็จะขึ้นฟูแบบนุ่มๆนะคะสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีครีมแบบนี้ค่ะถ้าใครต้องการสีนวลๆ นะคะก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวกับน้ำตาลทรายขาวนะคะของพี่ต้องการเข้มนิดนึงค่ะเลยใช้น้ำตาลทรายแดงนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะปั่นออกมาเป็นสีนี้เลยค่ะนุ่มๆฟูๆแบบนี้นะคะสะดวกในการใช้เลยค่ะถ้าใครทำขายแนะนำเลยนะคะสะดวกค่ะแค่เตรียมวัตถุดิบนะคะแล้วก็ส่วนผสมพวกน้ำปลาพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลเคี่ยวก็อร่อยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องได้ปรุงเยอะค่ะสะดวกในการใช้นะคะเดี๋ยวพี่จะเอาที่แช่ตู้เย็นไว้ให้ดูนะคะอันนี้ก็แช่ประมาณ1คืนค่ะ
นี่นะคะยังนุ่มฟูเหมือนเดิมนะคะสีก็ยังไม่เปลี่ยนค่ะแต่ถ้าประมาณ 2-3 วันขึ้นไปนะคะก็จะสีเปลี่ยนเป็นสีเข้มเหมือนเดิมนะคะตอนที่ยังไม่ได้ปั่นค่ะแต่ว่ารสชาติก็อร่อยนะคะยิ่งนานหลายวันก็อร่อยค่ะตอนนี้ก็จะมาทำยำให้ดูนิดนึงนะคะก็จะเป็นยำหมูยอไข่แดงค่ะแล้วก็มีข้าวโพดนะคะแอปเปิ้ลเขียวค่ะทำยำแบบง่ายๆนะคะวันนี้พี่จะไม่ใช้พริกสดแล้วก็หอมแดงค่ะพี่ก็จะใส่ไป2ช้อนนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะถ้าเพื่อนๆทำก็กะเอาเองนะคะว่าชอบรสไหนค่ะน้ำมะนาวนะคะน้ำปลานิดนึงค่ะพริกป่นนะคะมะนาวที่เหลือค่ะพี่จะใส่หมดเลยชอบเปรี้ยวๆนะคะตามด้วยวัตถุดิบที่เตรียมไว้เลยค่ะไข่แดงนิดนึงก่อนนะคะถ้ายำค่ะนึ่งประมาณ10นาทีนะคะตามด้วยผักชีฝรั่งค่ะเพิ่มสีสันนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะหน้าตายำแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยนะคะสามารถติดตามรับชมเมนูง่ายๆปรุงแบบบ้านๆนะคะได้2ช่องทางเลยค่ะทาง YouTube แล้วก็ทางเพจครัวบ้านๆอาหารอร่อยทาง Facebook นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ